ทั้งสองช่องทางผมถามว่าระหว่างส.ส.ณัฐวุฒิบัวปทุมจากพรรคก้าวไกลกับส.ส.ฉะเชิงเทราเดี๋ยวนี้มาเป็นปาร์ตี้ลิสต์แล้วเนี่ยคุณสุชาติตันเจริญท่านคิดว่าใครจะได้คะแนนมากกว่ากันนี่ผมถามแบบตรงไปตรงมานะครับท่านคิดว่าใครจะได้คะแนนจากผู้แทนราษฎรมากกว่ากันก็คนเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญเป็นส.ส.ในฝั่ง188ซึ่งเขาต้องการอีก64แล้วตอนที่เดินไปเลือกนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้นี่ครับว่าส.ส.คนไหนเลือกใครระหว่างส.ส.ณัฐวุฒิบัวปทุมจากพรรคก้าวไกลและสุชาติตันเจริญจากพรรคเพื่อไทยไม่มีใครรู้นะครับสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ย141คนเนี่ยเดินเข้าคูหาเนี่ยท่านคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะเลือกใครระหว่างณัฐวุฒิบัวปทุมจากก้าวไกลกับสุชาติตันเจริญจากเพื่อไทยนี่ถามแบบง่ายๆนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะเลือกใครและผมก็เชื่อมั่นว่า188ของฝั่งที่เป็นรัฐบาลเดิมอยู่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลรักษาการเนี่ยมั่นใจว่า188จะลงคะแนนเลือกคุณสุชาติตันเจริญมั่นใจอย่างนั้นครับก็เกิดคำถามว่า144จากประธานครอบ141จากพรรคเพื่อไทยจะเลือกใครระหว่างณัฐวุฒิจากก้าวไกลและสุชาติจากเพื่อไทยมันเป็นคำตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่สุดง่ายมากครับเรารู้คำตอบตั้งแต่ตอนนี้แล้วแต่ก็ต้องมีคำถามว่าพรรคก้าวไกลรู้ไหมรู้สิครับพรรคอื่นๆนี่รู้ไหมคำตอบนี้รู้สิครับว่ามันเหมือนกับถ้านักเล่นพนันก็บอกว่าเปิดถ้วยแทงไงขย่าไฮโลเสร็จแล้วเปิดฝากระติบออกแล้วเห็นแล้วนี่ว่ามันจะออกอะไรก็แทงตัวนั้นล่ะท่านทั้งหลายครับนี่คือความเป็นจริงทางการเมืองซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดครับก็บอกว่าเอาประชาธิปไตยไงก็ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานี่เขายึดเสียงข้างมากก็เสียงข้างมากมันเทไปให้คุณสุชาติตันเจริญนี่ซึ่งวันนี้รู้คำตอบอยู่แล้วว่ายังไงก็ตามไม่ว่าจะออกมาในรูปไหนจะมีคณะกรรมการตกลงกันคณะกรรมการก็ตกลงกันแล้วแต่มันห้ามไม่ได้ทำยังไงเหมือนที่รองหัวหน้าพรรคสิริกัญญาบอกว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นหากมีการตกลงกันในคณะกรรมการจัดตั้งรัฐบาลคณะกรรมการจัดตั้งรัฐบาลตกลงกันว่าให้พรรคเพื่อไทยโหวตประธานสภาพรรคก้าวไกลแต่ในที่ประชุมเขาไม่ปฏิบัตินะและวันนี้เรื่องนี้ก็จะไปโต้เถียงเรื่องเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นเรื่องที่โต้เถียงด้วยความจงใจนะครับโต้เถียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความจงใจในไหนครับในพรรคเพื่อไทยและเรื่องนี้จะพูดจะคุยกันจนกระทั่งหาข้อสรุปไม่ได้
คนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยจะไม่ยอมหาข้อสรุปเรื่องนี้ถึงแม้ว่าคุณหมอชลน่านหัวหน้าพรรคจะไปคุยกับหัวหน้าพรรคก้าวไกลเลขาธิการพรรคคุยกับเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคภูมิธรรมไปคุยกันสุมหัวกันและประกาศก็จะมีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับกินแบ่งต้องกินแบ่งไม่กินรวบก็จะเป็นอย่างนี้ครับไปจนกระทั่งถึงวันลงคะแนนเขาก็ต้องการให้เกิดภาพอย่างนี้ไงเพื่อจะได้อธิบายว่าไม่สามารถที่จะควบคุมหรือบอกสมาชิกได้เนื่องจากมีความเห็นที่ขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับการไปเจรจาและก็เป็นเอกสิทธิ์ผู้แทนราษฎรมีเอกสิทธิ์จะเลือกใครก็ได้ท่านทั้งหลายครับนี่คือภาพที่จะเดินหน้าไปจนถึงวันเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านทั้งหลายหากประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ตัวแทนจากพรรคก้าวไกลท่านคิดว่าพรรคก้าวไกลจะทำยังไงยังจะดำรงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลต่อไปไหมซึ่งผมก็เชื่อว่าพรรคก้าวไกลก็จะมองข้ามเรื่องนี้เมื่อคะแนนส่วนใหญ่เลือกคุณสุชาติเป็นประธานรัฐประธานสภาผู้แทนราษฎรและเลือกคนที่ไม่ใช่พรรคก้าวไกลเลยสักคนนี่เป็นรองประธานอีก2คนก็อยู่ฝั่งนี้รองประธานคนหนึ่งอยู่พรรคเพื่อไทยสสอาวุโสใครมีอาวุโสมาก9สมัย10สมัยก็มีโอกาสขึ้นเป็นรองประธานแล้วอีกคนหนึ่งก็มาจากฝั่ง188นี่คือภาพแห่งความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นนี่คือภาพแห่งความเป็นจริงท่านที่เคารพทั้งหลายครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็เชื่อนะว่าพรรคก้าวไกลเขาก็ยังดำรงความมุ่งหมายในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับ8พรรคการเมืองเขาไม่ปฏิเสธหรอกและไม่หาเรื่องทะเลาะแต่ให้ประชาชนได้ดูว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นข้อตกลงที่ตกลงกันว่าหลักการก็คือพรรคลำดับหนึ่งจะได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นหลักการนี้ก็ถูกทำลายข้อตกลงคณะกรรมการจัดตั้งรัฐบาลที่บอกว่าจะต้องเทเสียงให้พรรคลำดับหนึ่งข้อตกลงนี้ก็ถูกทำลายแต่พรรคก้าวไกลก็จะไม่ละทิ้งความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาล312เสียงเพราะการเมืองบังคับครับรู้อยู่ว่าถูกหักหลังรู้อยู่ว่ามีคนส่วนใหญ่หอบผ้าหอบผ่อนหนีออกจาก312อยู่แต่มันต้องเก็บอาการครับไม่สามารถที่จะแสดงอาการว่าไม่สู้หรือแสดงอาการน้อยเนื้อต่ำใจไม่ครับต้องยืนอย่างทรนงองอาจยืนอย่างทรนงองอาจไปจนกระทั่งถึงวันที่จะต้องโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ท่านทั้งหลายครับเขาก็รู้อีกล่ะว่าก่อนจะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อาจจะถูกคำสั่ง
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาว่าถือหุ้นหรือไม่ถือหุ้นเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ถึงตอนนั้นท่านทั้งหลายครับระส่ำระสายแต่ถึงระส่ำระสายอย่างไรพรรคก้าวไกลก็ต้องยืนยันเจตนาว่าจะต้องนำชื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าไปโหวตในรัฐสภาเหมือนกับที่นำชื่อคุณธนาธรไปโหวตต้องทำให้ได้ท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นสปิริตนะครับนี่ต้องยอมรับเลยและเมื่อมีการโหวตคนที่โหวตเลือกท่านสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะแสดงตัวเพราะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมันโหวตไม่รับนี่ครับก็เรียกชื่อตั้งแต่ตัวอักษรกอไก่ไปจนถึงฮอนกฮูกไล่ตามชื่อไปใครหมวดกอไก่ก็ประกาศแล้วตัวเองก็ต้องลุกขึ้นแล้วก็ต้องเป่งวาจาว่าจะเลือกใครพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือบุคคลที่ไม่ใช่พิธาลิ้มเจริญรัตน์คนที่ลงคะแนนรับเลือกคุณสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือคนที่จะลงคะแนนให้กับนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วจะแข่งกันครั้งเดียวรอบเดียวจบตัวเลขที่เขาต้องการเพียงแค่64ท่านทั้งหลายครับก็เหมือนที่ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยณัฐวุฒิสายเกลือได้ให้สัมภาษณ์น่ะนอกจากต้องการเราต้องการ64แล้วเราก็ต้องระวัง64ของเราด้วยท่านทั้งหลาย64คือตัวเลขตั้งต้นคะแนนที่เลือกคุณสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรจะถูกเอาไปการันตีกับวิปวุฒิสภาว่านี่แหละเสียงของรัฐบาลใหม่วิปวุฒิสภาก็จะให้คำยืนยันกับสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนว่าฝั่งนี้เนี่ยเขามีเสียงเกินกึ่งหนึ่งดูได้จากเสียงที่ลงคะแนนให้คุณสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวิปวุฒิอธิบายกับวุฒิสมาชิกว่านี่ไงเสียงของฝั่งนี้เนี่ยวุฒิสมาชิกทั้งหมดก็จะเทคะแนนให้กับฝั่งนี้แหละครับฝั่งที่เป็นคะแนนหนุนคุณสุชาติตันเจริญให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านทั้งหลายครับมันก็เป็นเช่นนี้แหละที่ผมจะบอกทีนี้ก็มีการพูดกันอีกในแกนนำระดับสูงของพรรคเพื่อไทยก็มีความคิดแตกออกเป็นสองส่วนซึ่งก็ไม่ได้ความผิดทางการเมืองนะครับนี่ที่ผมพูดมานี่ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกทางการเมืองเลยเป็นเรื่องการเดินเพื่อเข้าไปสู่อำนาจรัฐเพื่อให้ได้อำนาจรัฐนั้นมาแล้วเอาอำนาจรัฐนั้น
ไปทำเป็นนโยบายในการใช้ในการบริหารประเทศในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนนี่ไม่ใช่เรื่องผิดถูกทางการเมืองนะครับที่พูดอยู่ตอนนี้มีความคิด2อย่างอยู่ในแก่นๆของพรรคเพื่อไทยนั่นคือ1ถ้าเป็นอย่างนี้คือไปร่วมรัฐบาลไม่จะตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราจะสูญพันธุ์มั้ยประชาชนจะเลือกเราอีกมั้ยนี่เขาพูดกันอย่างนี้จริงๆเราจะกลายเป็นพรรคต่ำสิบเหมือนที่คุณหมอชลน่านพูดไหมเพราะหมอชลน่านเป็นหัวหน้าพรรคไหมแต่ก็มีอีกแกนๆหนึ่งที่ให้เหตุผลว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจะไม่ใช่อย่างนี้เพราะการเลือกตั้งข้างหน้าเงื่อนไขทางการเมืองจะเปลี่ยนไปไอ้คนที่กลัวสูญพันธุ์เนี่ยก็อยากรู้สิครับว่าเงื่อนไขทางการเมืองมันเปลี่ยนไปยังไงเงื่อนไขทางการเมืองที่หนึ่งคำว่ามีลุงไม่มีเราจะไม่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายคสช.จะต้องออกจากทางการเมืองโดยปริยายก็พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกกระบวนการก็ลุกออกไปวงวานว่านเครือสมุนบริวารทั้งหลายก็หลุดออกไปคำว่าเผด็จการก็จะลดแทบจะไม่สามารถนำมาหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็คือปี2569หรือ70นี่เขาให้เหตุผลอย่างนี้มีลุงไม่มีเราหยุดสืบทอดอำนาจเผด็จการหายท่านทั้งหลายก็ลองคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่เขามองไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าจึงจะอาศัยผลงานในการบริหารประเทศและการแก้ปัญหาของประชาชนนี่มาเป็นหลักประกอบกับการได้เป็นรัฐบาลนั้นก็จะสามารถมีอำนาจแฝงของความเป็นรัฐราชการ4ล้านคนบวกครอบครัวราชการเข้ามาอีกและสามารถใช้อำนาจแฝงนี้กำหนดความเป็นไปและกำหนดผลการเลือกตั้งล่วงหน้าได้เลยว่าจะสามารถได้ผู้แทนราษฎรมากน้อยเท่าไหร่เพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่มีกระแสต่อต้านลุงไม่มีกระแสเผด็จการสืบทอดอำนาจนี่ต้องฟังไว้นะครับนี่ต้องฟังไว้เพราะมันเป็นเหตุเป็นผลเงื่อนไขทางการเมืองเปลี่ยนไปไหนแล้วไม่รู้พลเอกประยุทธ์ไปไหนแล้วเงื่อนไขเผด็จการเปลี่ยนและรัฐบาลหน้าหากสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้เงื่อนไขทางการเมืองก็ยิ่งเปลี่ยนไปอีกกลายเป็นความชอบธรรมของรัฐบาลหน้าที่สามารถจะทำได้ที่สามารถจะสร้างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยให้มีการเลือกส.ส.ร.มาเขียนรัฐธรรมนูญซึ่งก็เขียนยกเลิกพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติก็ยกเลิกทิ้งเรื่องนั้นยกเลิกทิ้งเปลี่ยนแปลงกระบวนการการได้มาซึ่งองค์กรอิสระล้างองค์กรอิสระจากคนที่สืบทอดมาจากคสช.ล้างออกไปมันก็จะล้างออกไปเรื่อยๆล้างออกไปเรื่อยๆท่านทั้งหลายครับมันก็เป็นความคิดสองอย่าง
ที่แกนนำของเพื่อไทยเขาจะต้องตัดสินใจกันนั่นคือหนึ่งเหตุผลว่าถ้าทำแล้วศูนย์พันและถ้าอยู่กับก้าวไกลต่อไปแล้วไม่ได้เสียงจากสมาชิกวุฒิสภามาโหวตให้เลยเนี่ยจะได้เป็นรัฐบาลไหมเพราะเขาก็รู้เกมสกัดที่ให้สมาชิกวุฒิสภาไม่ลงคะแนนให้ใครงดออกเสียงนั้นเขาเตรียมไว้สกัดพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เตรียมไว้สกัดพรรคก้าวไกลเพราะไม่มีใครเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะได้เป็นที่หนึ่งไอ้ที่ทำอยู่ทั้งหมดนี้นะครับเขาทำไว้เพื่อเตรียมสกัดกั้นพรรคเพื่อไทยนะไม่ใช่สกัดกั้นพรรคก้าวไกลแต่พอดีพรรคก้าวไกลกลับมาเป็นที่หนึ่งก็เลยต้องเปลี่ยนไงเปลี่ยนมาจัดการพรรคก้าวไกลแทนท่านทั้งหลายครับเราต้องเอาข้อเท็จจริงทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยมาอยู่บนโต๊ะแล้วก็ว่ากันเราจะไม่มองโลกนี้เป็นสีชมพูเราจะไม่มองว่าข้างทางของเรานี่มีแต่ดอกลาเวนเดอร์ที่สวยงามกลิ่นหอมถ้ามองอย่างนั้นก็ไม่ได้สิครับเพราะนี่คือโรคแห่งความเป็นจริงแต่ก่อนเนี่ยเราอายุน้อยเราก็เป็นคนรุ่นใหม่พอเราอายุมากขึ้นเราก็เป็นวัยกลางคนพอเราจะถึง60เราก็เป็นคนรุ่นเก่าโลกมันหมุนไปข้างหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบพรรคก้าวไกลไม่ใช่เหตุการณ์แรกในการเมืองไทยเริ่มมาจากพรรคสังคมนิยมแล้วก็หายไปเริ่มมาจากพรรคพลังใหม่หายไปเริ่มมาจากพรรคปวงชนชาวไทยของพลเอกอาทิตย์กำลังเอกแล้วก็หายไปเริ่มพรรคพลังธรรมมันก็เป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ท่านทั้งหลายครับนี่คือความเป็นจริงของการเมืองดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการถูกต้องไม่ใช่ความถูกต้องไม่ใช่ความผิดแต่มันคือการเดินหน้าเข้าสู่การชิงอำนาจรัฐซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องเป็นรัฐบาลซึ่งผมก็เข้าใจอีกเช่นกันว่าพรรคก้าวไกลเขาก็ต้องการเป็นรัฐบาลแต่เขาจะเสียหลักการไม่ได้นั่นคือการประกาศไว้แล้วว่ามีลุงไม่มีเราและผมก็เข้าใจนะว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันออกจากคันเผด็จการลูกก็ต้องกตัญญูกับแม่มันเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงที่เราไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านมองเหตุการณ์นี้อย่างเข้าใจและท่านทั้งหลายที่คิดว่าจะใช้พลังของมวลชนผมนี่อยู่ในเหตุการณ์พฤษภาธมิน35นะแต่ผมไม่ได้ไปปราศัยนะผมไปประท้วงกับเขานี่แล้วก็หนีมันจะอยู่ได้ยังไงครับกระสุนจริงทั้งนั้นเนี่ยเดินข้ามสะพานพุทธเนี่ยหนีวันที่เขาไปยึดก่อนวันที่เขายึดโรยันรัตนโกสินทร์หนีออกมาวันที่มอเตอร์ไซค์เป็นพันๆคันผมยังไปช่วยเขาเนี่ยในการหาน้ำหาอะไรให้กับมอเตอร์ไซค์เป็นพันๆกันที่หน้าโรงแรมรอยเย็นแต่เรานี่รู้แล้วไม่ไหวแล้วพวกไม่หนีเพื่อนผมก็ไปติดคุกถูกจับไปเรือนจำพิเศษเต็มไปหมดเราหนีเราท้ายมาแล้วนี่ครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราอยู่ในเหตุการณ์การชุมนุมหลายต่อหลายครั้งแต่ผมก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าบทสรุปของการชุมนุม
ประชาชนไม่เคยได้อำนาจรัฐเลยนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยนะก็ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนเลยแม้แต่ครั้งเดียวท่านไล่เลยใครจะบอกว่า14ตุลา16ประชาชนขับไล่จอมพลถนอมแล้วอ้าวแล้วใครมีอำนาจล่ะครับก็กุมอำนาจเดิมเขาก็มีอยู่แต่เขาเปลี่ยนตัวเล่นไหมเมื่อนักศึกษาขึ้นมาต่อต้านอำนาจรัฐสุดท้ายก็แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไงท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเลยแต่องค์คาพยพข้างล่างเหมือนเดิมท่านทั้งหลายครับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งการสถาปนาอำนาจรัฐใหม่ทุกครั้งล้วนแล้วแต่มีกระบอกปืนปลายกระบอกปืนหนุนหลังทั้งสิ้นผมไม่ใช่เป็นคนโลกสวยนะผมพูดความจริงแต่สถานการณ์นี้เนี่ยก็ต้องเตือนกันครับว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าท่านจะเอาแบบเกาหลีใต้เกาหลีใต้ต้องต่อสู้กับตั้งแต่ชุนดูวานโอ้ไล่มา10เท่าไหร่ล่ะ20กว่าปีนู่นนะครับสูญเสียชีวิตมีการฆ่าหมู่กันมันก็ต้องอาศัยเวลาเหมือนกันดังนั้นนี่เรื่องในการเปลี่ยนอำนาจรัฐอย่างเอาแบบว่าให้มันสมูทที่สุดก็คือเปลี่ยนตามระบบนี่ครับนี่ผมเชื่อว่าต้องเปลี่ยนตามระบบนะจริงอยู่ไม่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยพอใจได้หรอกเพียงแต่ว่าอย่าทำให้ความพอใจหรือความไม่พอใจนั้นกลายเป็นความเย้ยหยันหรือกลายเป็นเรื่องทับถมเหยียบย่ำซึ่งก็จะทำให้การแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยยากขึ้นดังนั้นต้องบอกท่านที่ครบทั้งหลายครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกมพลิกครับเพราะเกมมันถูกวางอย่างนี้ไว้แต่แรกท่านต้องเข้าใจนะครับเกมถูกวางอย่างนี้ไว้แต่แรกดังนั้นเรื่องของพรรคก้าวไกลที่โผล่ขึ้นมานั้นเนี่ยมันไม่เคยมีใครคาดคิดไว้ก่อนตรงนี้จึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนณวันนี้ผมก็ยังให้กำลังใจก้าวไกลอยู่นะครับว่าขอให้รักษาจุดยืนตรงนี้ไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงทำตัวมั่นคงดุจขุนเขาอย่าวอกแวกให้ดำรงความมุ่งหมายให้ดำรงเป้าหมายอย่างเดิมนั่นคือสร้างรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนให้สำเร็จให้ได้ทุกสิ่งอย่างอาจจะไม่เกิดขึ้นภายในชั่วพริบตาแต่ถ้าเรามุ่งมั่นเรายึดมั่นและเราเด็ดเดี่ยวแน่ๆไม่มีทางที่เราจะไม่ถึงเป้าหมายครับเราอย่าหยุดนิ่งให้ก้าวเดินก้าวนั้นจะสั้นหรือก้าวนั้นจะเดินจะยาวเนี่ยก็ให้เดินไปสักวันหนึ่งเราก็จะถึงเป้าหมายและเส้นชัยนะครับก็ฝากไว้เรื่องนี้ไม่ใช่เกมพลิกครับเพราะเกมมันถูกวางมาอย่างนี้อยู่แล้ววันนี้ผมไทย